ฮาโลวีนและวันลอยกระทงครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนมีทั้งดวงจันทร์เพ่นไกลโลกที่สุดในรอบปีเป็นบลูมูนและยังมีดาวยูเรนัสใกล้โลกอีกด้วยเรามาลองดูกันวันนี้จะมีอะไรให้ดูบ้าง31ตุลาคม2563ครับวันที่31ตุลาคม2563วันเสาร์นี้เป็นวันลอยกระทงนอกจากนั้นยังเป็นวันที่เห็นดวงจันทร์เต็มดวงนะครับเป็นวันฮาโลวีนด้วยรู้หรือไม่ว่าวันนี้ดวงจันทร์เพ็ญน่ะมีชื่อด้วยนะครับดวงจันทร์เพ็ญในวันนี้ก็คือเป็นดวงจันทร์เพ็ญในวันที่ไกลโลกหรือว่าเราเรียกว่าไมโครมูนแล้วก็อันต่อมาคือวันนี้เป็นวันจันทร์เพ็ญที่เป็นจันทร์เพ็ญที่2ของเดือนซึ่งทางภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าบลูมูนหรือว่าดวงจันทร์ไม่ใช่เป็นดวงจันทร์สีฟ้าแต่ว่าเป็นว่าดวงจันทร์เพ็ญดวงที่2ที่เกิดขึ้นในเดือนเดียวกันก็คือครั้งที่แล้วเกิดเป็นวันที่2ตุลาคมนี่ก็คือวันที่31ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากเลยมีสำนวนที่เราเรียกว่า once in a blue moon นะครับในวันลอยกระทงหรือว่าฮาโลวีนปีนี้นะครับชื่อนึงก็คือ hunter moon นะครับดวงจันทร์ในพรานซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเริ่มมีการล่าสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวอเมริกันพื้นเมืองโบราณจึงเรียกว่า Hunter Moon ในวันนี้ก็จะสามารถมองเห็นดาวอังคารทางด้านบนได้เป็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ที่มีความสว่างอยู่ทางด้านบนของดวงจันทร์แล้วครับแล้วก็ปกติแล้วดวงจันทร์วันลอยกระทงเนี่ยดวงจันทร์จะอยู่ข้างๆดาวลูกไก่แต่ปีนี้จะค่อนข้างห่างนึงเพราะว่าปีนี้วันลอยกระทงมาเร็วดาวลูกไก่ตรงนี้นะก็คือสามารถมองไปทางซ้ายล่างของดวงจันทร์สามารถหาดาวลูกไก่ได้ดาวลูกไก่ก็จะเป็นกระจุกดาวที่จริงๆไม่ได้มีแค่7ดวงแต่มีเป็นร้อยๆดวงแต่ว่าตาเรามองเห็นในตาเปล่าประมาณ 6-7 ดวงเท่านั้นเองก็อย่าลืมดูกันนะครับแต่ว่าแสงจันทร์อาจจะรบกวนสักหน่อยรอช่วงที่แสงจันทร์ไม่รบกวนสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยครับส่วนของดาวยูเรนัสนั้นต้องสังเกตด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือกล้อง2ตาจะเห็นเป็นจุดฟ้าๆที่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับสำหรับดาวดวงนี้ครั้งนี้ยังไม่ได้มีแค่นั้นดวงจันทร์วันเพ็ญลอยกระทงเนี่ยยังอยู่ข้างๆกับดาวยูเรนัสซึ่งดาวยูเรนัสเป็นดาวที่ อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ในวันนี้พอดีเลยเป็นวันที่มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หลายๆอย่างให้สังเกตได้มากๆเลยนะครับก็อย่าลืมดูปรากฏการณ์ซุปเป็นบลูมูนวันลอยกระทงนะครับบลูมูนวันลอยกระทงและเป็นไมโครมูนไม่ใช่ซุปเปอร์มูนนะครับแล้วก็มีดาวยูเรนัสใกล้โลกครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ